ะะเหมือนไหมพรมซัมเมอร์ที่ไทยนะคะเข็มเบอร์หนึ่งจนะคะถ้าใครมีหนึ่งจก็ใช้1.5้าได้เริ่มต้นด้วยสี่ห่วงโซ่นะคะ จากนั้นเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงถักสามห่วงโซ่จากนั้นซ้ำพอหนึ่งคอลงในวงกลมสี่ห่วงโซ่ของเราสองหลักนะคะพอหนึ่งคอสองหลัก ักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปสามหลักจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่และซ้ำพอหนึ่งคอลงไปสามหลัก ถักสลับให้ได้ทั้งหมดสกลุ่มแบบนี้นะคะจบหลักที่สามของกลุ่มที่4ี่นะคะถักพอหนึ่งคอเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามของกลุ่มแรกนะคะพอหนึ่งคอแทนที่หนึ่งห่วงโซ่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นถักสามห่วงโซ่จากนั้นกลับด้านงาน ถักพอหนึ่งคอสามหลักลงไปในหนึ่งห่วงโซ่ ถักหนึ่งห่วงโซ่และซ้ำพอหนึ่งคอสามหลากลงไปในจุดเดิมจากนั้นถักสองห่วงโซ่นะคะ และถักพอหนึ่งคอสามหลักในห่วงโซ่ที่หนึ่งถัดมาตรงนี้นะคะถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปสามหลัก ถักสองห่วงโซ่นะคะและถักพอหนึ่งคอสามหลักในหนึ่งห่วงโซ่ถัดไปตรงนี้นะคะ หนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปสามหลักจากนั้นนะคะถักพอหนึ่งคอลงในมุมหนึ่งห่วงโซ่ของแถวด้านล่างตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลัก แล้วก็ถักสามห่วงโซ่จากนั้นกลับด้านงานนะคะถักพอหนึ่งคอสามหลักในหนึ่งห่วงโซ่ ถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปในจุดเดิมสามหลักหนึ่งห่วงโซ่จากนั้นถักพอหนึ่งคอลงไปในสองห่วงโซ่ตรงนี้นะคะ สองห่วงโซ่เราก็ถักพอหนึ่งคอลงไปหนึ่งหลกักจากนั้นถักสี่ห่วงโซ่นะคะซ้ำพอหนึ่งคอหนึ่งหลักลงไปในจุดเดิม ถักหนึ่งห่วงโซ่จากนั้นถักพอหนึ่งคอสามหลักลงบนกลุ่มพอหนึ่งคอ หนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอสามหลักในจุดเดิมหนึ่งห่วงโซ่และถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในสองห่วงโซ่ จากนั้นถักสี่ห่วงโซ่และซ้ำพอหนึ่งคอลงไปหนึ่งหลักถักสามพอหนึ่งคอในหนึ่งห่วงโซ่ของกลุ่มถัดไป ถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอสามหลักในจุดเดิมจบแถวด้วยการถักพอหนึ่งคอลงใน ห่วงโซ่ที่สามของแถวก่อนหน้านี้เริ่มแถวใหม่ด้วยการถักสามห่วงโซ่และกลับด้านงานถักพอหนึ่งคอสามหลักในหนึ่งห่วงโซ่ ถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอสามหลักลงไปในจุดเดิมถักหนึ่งห่วงโซ่และจากนั้นถัก พอหนึ่งคอทั้งหมดเก้าหลักในสี่ห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้หนึ่งห่วงโซ่จากนั้นถักพอหนึ่งคอสามหลักในหนึ่งห่วงโซ่ของกลุ่มถัดไป ถักหนึ่งห่วงโซ่และซ้ำพอหนึ่งคอลงไปสามหลักในจุดเดิมจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่มาถึงกลางแล้วนะคะให้ถักอีกด้านหนึ่งให้จบแถวเช่นกัน นี่นะคะนุดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในห่วงโซ่ที่สามของแถวก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นถักสามห่วงโซ่ขึ้นแถวใหม่และกลับด้านงานถักพอหนึ่งคอสามหลักในหนึ่งห่วงโซ่ ถักหนึ่งห่วงโซ่และซ้ำพอหนึ่งคอสามหลักลงไปในจุดเดิมจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่และถักพอหนึ่งคอบนพอหนึ่งคอหลักแรกของทั้งหมด9้าหลักด้านล่าง ถักสามห่วงโซ่จากนั้นให้เราเลื่อนห่วงที่พอหนึ่งคอของเรานะคะเมื่อเราเลื่อนห่วงแล้วให้ถักพอหนึ่งคอในพอหนึ่งคอหลักถัดไปถักสามห่วงโซ่นะคะ และเลื่อนห่วงที่หลักพอหนึ่งคอเหมือนเดิมก็จะได้เป็นจุดตรงบนปลายของพอหนึ่งคอถักพอหนึ่งคอหลักที่สามลงบนพอหนึ่งคอหลักที่สามและถักสามห่วงโซ่จากนั้นเลื่อนห่วงที่พอหนึ่งคอเหมือนเดิมแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะ ในหลักถัดไปสลับแบบนี้ให้จบทั้งหมดเก้าหลักของเราพอหนึ่งคอหลักสุดท้ายให้ถักแค่หนึ่งห่วงโซ่นะคะจากนั้นถักพอหนึ่งคอสามหลักในหนึ่งห่วงโซ่ของกลุ่มถัดไป ถักหนึ่งห่วงโซ่และซ้ําพอหนึ่งคอสามหลักลงไปนะคะถักสลับให้จบแถวแบบนี้ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในห่วงโซ่ที่สามของแถวก่อนหน้านี้ เริ่มแถวใหม่ด้วยสามห่วงโซ่และกลับด้านงานถักกลุ่มพัดนะคะบนพัดเพราะฉะนั้นอุดีจะข้ามขั้นตอนไปเลยหลังจากได้กลุ่มพัดแล้วถักสองห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักลงบนพอหนึ่งคอหลักแรกถัก ามห่วงโซ่เว้นพอหนึ่งคอหนึ่งหลักด้านล่างจากนั้นถักพอหนึ่งคอในหลักถัดไปคือหลักที่สามถักสามห่วงโซ่เว้นหนึ่งหลักพอหนึ่งคอด้านล่างถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในหลักถัดไป จากนั้นถักสามห่วงโซ่อีกและเว้นหนึ่งหลักด้านล่างจากนั้นให้ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในหลักถัดไปถักสามห่วงโซ่เว้นหนึ่งหลักพอหนึ่งคอด้านล่างถักพอหนึ่งคอในหลักสุดท้าย ถักสองห่วงโซ่จากนั้นให้ถักกลุ่มพัดนะคะก็คือสามหลักพอหนึ่งคอแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่และซ้ำสามหลักพอหนึ่งคอลงไปนะคะถักอีกด้านหนึ่งให้เหมือนด้านนี้นะคะให้จบแถวนะพอหนึ่งคอหลักสุดท้ายบนห่วงโซ่ที่สามของแถวก่อนหน้านี้ เริ่มต้นแถวใหม่ด้วยสามห่วงโซ่และกลับด้านงานจากนั้นให้ถักกลุ่มพัดของเราเหมือนเดิมคือพอหนึ่งคอสามหลักในหนึ่งห่วงโซ่จากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่และซ้ำพอหนึ่งคอสามหลักถักหนึ่งห่วงโซ่และถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในสองห่วงโซ่ถัดมา จากนั้นถักสี่ห่วงโซ่เมื่อถักได้สี่ห่วงโซ่แล้วให้ถักพอหนึ 1, ่งคอหนึ่งหลักในจุดเดิมทีนี้เราจะถักคอทอนะคะในห่วงโซ่ที่สองในสามห่วงโซ่ด้านล่างนี้นะคะถักสามห่วงโซ่ และถักคอทอนะคะคในห่วงโซ่ที่สองของสามห่วงโซ่ถัดไปถักสามห่วงโซ่จากนั้นให้ถักคอทอในห่วงโซ่ที่สองของสามห่วงโซ่ถัดไปเช่นกัน ถักสามห่วงโซ่และถักคอทอในสามห่วงโซ่สุดท้ายนะคะในห่วงโซ่ที่สองถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในสองห่วงโซ่จากนั้นถักสี่ห่วงโซ่ และซ้ำพอหนึ่งคอหนึ่งหลักลงไปในจุดเดิมถักหนึ่งห่วงโซ่และถักซ้ำเหมือนที่เราถักมาให้จบแถวนะคะตอนนี้นุดีก็ถักแถวใหม่แล้วก็เริ่มต้นกลุ่มพัดเสร็จแล้วนะคะ เมื่อเสร็จกลุ่มพัดแล้วถักหนึ่งห่วงโซ่นะจากนั้นเนี่ยถักพอหนึ่งคอทั้งหมดเก้าหลักในสี่ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะ ถักคอทอในห่วงโซ่ที่สองของกลุ่มสามห่วงโซ่ตรงนี้นะคะถักสามห่วงโซ่จากนั้นถักคอทอในห่วงโซ่ที่สองของกลุ่มถัดมาถักสามห่วงโซ่ จากนั้นถักคอทอในห่วงโซ่ที่สองของกลุ่มที่สามพอหนึ่งคอเก้าหลักในสี่ห่วงโซ่ นี่นะคะออกมาเป็นแบบนี้แล้วถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็พอหนึ่งคอสามหลักในหนึ่งห่วงโซ่ถักเหมือนเดิมนะคะให้จบแถวนะคะตอนนี้นุ่ดีก็เริ่มแถวใหม่แล้วนะคะแล้วก็นุ่ดีก็ถักกลุ่มพัดของแถวใหม่เรียบร้อยแล้ว แถวที่เก้านะคะจะถักเหมือนแถวที่สี่นะถักหนึ่งห่วงโซ่จากนั้นให้ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักบนพอหนึ่งคอหลักแรกถักสามห่วงโซ่ เลื่อนห่วงที่หลักพอหนึ่งคอจากนั้นถักพอหนึ่งคอในหลักที่สองถักสามห่วงโซ่เมื่อได้สามห่วงโซ่แล้วเลื่อนห่วงที่พอหนึ่งคอ ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในพอหนึ่งคอที่สามถักสามห่วงโซ่และเลื่อนห่วงที่หลักพอหนึ่งคอถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในพอหนึ่งคอหลักที่สี่ ถักสามห่วงโซ่เมื่อเราได้สามห่วงโซ่แล้วให้เลื่อนห่วงที่พอหนึ่งคอถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในหลักถัดไปถักสามห่วงโซ่และเลื่อนห่วงที่หลักพอหนึ่งคอ ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลกักในหลกักถัดไปสามห่วงโซ่และให้เลื่อนห่วงที่พอหนึ่งคอถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลกักในหลกักพอหนึ่งคอถัดไปถักสามห่วงโซ่และเลื่อนห่วงที่หลกักพอหนึ่งคอ ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในหลักถัดไปถักสามห่วงโซ่จากนั้นให้เลื่อนห่วงที่หลักพอหนึ่งคอถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในพอหนึ่งคอหลักสุดท้าย ากนั้นถักคอทอในห่วงโซ่ที่สองของกลุ่มสามห่วงโซ่จากนั้นให้ถักสามห่วงโซ่แล้วก็ถักคอทอหนึ่งหลักในห่วงโซ่ที่สองของกลุ่มสามห่วงโซ่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยมาถึง ลมพอ1นึคอเหลักเหมือนเดิมนะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมไปเพราะฉะนั้นนุดีจะข้ามวิธีการถักไปเลยนะคะตอนนี้นะคะชิ้นงานของนุดีนะคะก็จะดูเหมือนแบบนี้แล้วนะทีนี้เนี่ยถัก หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักแพทเทิร์นของกลุ่มพัดเหมือนเดิมนะคะก็คือพอหนึ่งคอสามหลักในหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่และซ้ำพอหนึ่งคอสามหลักนะคะ ถักจบกลุ่มของพัดแล้วนะคะก็จะถักอีกด้านหนึ่งให้เหมือนกับด้านนี้นะคะให้จบแถวนี้นะคะก็คือนุดีจบแถวแล้วเราก็เริ่มในแถวที่10ได้ครึ่งแถวแล้วแถวที่10จะเหมือนกับแถวที่6นะคะก็ให้เราถักแถวที่10เหมือนแถวที่6แล้วก็11เหมือนแถวที่7ก็คือจะถักไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนุดีจะแปะแพทเทิร์นให้ดู ในแถวที่สิบของเราก็คือเราเริ่มสำหรับกลุ่มใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะจบกลุ่มแค่นี้ก็คือจะจบในแถวที่9ตอนนี้เนี่ยนุดีจะให้ดูก็คือว่าเราต้องการให้มีกลุ่มพัดแบบนี้ใหญ่ๆทั้งหมด6กลุ่มนะคะนี่ก็คือทั้งหมดกลุ่มพัด6กลุ่มของนุดีนะคะ เราจะจบแค่ที่นี่นะคะก็คือกลุ่มพัดสุดท้ายจากนั้นเนี่ยเราจะถักแค่กลุ่มพัดนะคะโดยที่นุดีถักทั้งหมด60แถวนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ให้เราถักทั้งสองด้านนะคะก็จะออกมาเป็น60แถวใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจ Facebook ของนุดีนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของนุดีก็อย่าลืมกดติดตาม เพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆกับงดีนะคะ